พลโทวีระชนสุขคนธัปติภาครองโฆษกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยได้รับรายงานว่าบางแห่งเกิดน้ำป่าไหลหลากเสาไฟฟ้าหักโค่นและอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามข่าวสารการต เตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ทุกจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุมูลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเฝ้าวระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนรวมถึงติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวอย่างทั่วถึงอีกด้วย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตลอดเวลาการทํางานของท่านเนี่ยจะใช้เวลาในการประชุมเร่งรัดงานต่างๆซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาประเทศแก้ไขปัญหาของประชาชนรวมทั้งติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้งเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของสมาชิกทุกคนโดยจะนําข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปดําเนินการอย่างดีที่สุดค่ะ